สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์สิริวรรณรัตนราศีนะคะเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพตอนนี้ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการคณะบดีคณะบัญชีค่ะซึ่งท่านคณะบดีอาจารย์ชนิดาสุวรรณจุฑาตอนนี้ท่านพักรักษาตัวด้วยอาการป่วยนะคะดิฉันได้มาช่วยบริหารคณะบัญชีค่ะตอนนี้ที่ท่านคิดว่าประเทศของเรานะคะก็มีความเจริญก้าวหน้านะคะทางด้านธุรกิจหลายๆอย่างแล้วก็หลายคนเนี่ยก็สนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านธุรกิจนะส่วนหนึ่งเนี่ยของการที่จะสื่อสารการจะพูดคุยการจะตัดสินใจในทางธุรกิจได้เนี่ยอาชีพอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการเป็นนักบัญชีนะคะการรู้เชิงลึกของการที่จะทำธุรกิจเนี่ยค่ะก็ต้องอาศัยทางด้านบัญชีเนี่ยเข้ามาผนวกด้วยนะคะของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามของเราเนี่ยค่ะคณะบัญชีได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี1หลักสูตรในหลักสูตรของบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานนะคะได้คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีหลักสูตรนี้เราได้การรับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วก็ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นที่เรียบร้อยนะคะผู้สำเร็จการศึกษาของเราเนี่ยสามารถประกอบวิชาชีพทางบัญชีนะคะเป็นตั้งแต่ผู้บริหารนะคะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากรนะคะผู้ให้คำแนะนำหรือวางแผนทางด้านภาษีอากรเป็นพนักงานบัญชีเป็นผู้วางระบบบัญชีทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะเป็นที่ปรึกษาต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามที่เราผลิตนักศึกษามากว่า500คนนะคะในตลอดที่เราเปิดหลักสูตรนี้มาทุกคนมีงานทำแล้วก็ประสบความสำเร็จในอาชีพได้เป็นอย่างดีค่ะดิฉันอาจารย์สิริวรรณรัตนราศีนะคะรักษาการคณะบดีคณะบัญชีค่ะอาจารย์สาขาวิชาบัญชีทุกท่านเคียงข้างนักศึกษาสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน